กรุ๊ปปองเคยได้รับการขนานนามจากนิตยสารฟอร์บนะครับว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของยุคอินเทอร์เน็ตแต่หุ้นของบริษัทเนี่ยก็ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องนะครับนับตั้งแต่ IPO ขึ้นสู่จุดสูงสุดที่ราคา$28ในปี2011จนมาซื้อขายที่จุดต่ำสุดราวๆ$4ต่อหุ้นนะครับเหล่านักวิเคราะห์เองเนี่ยก็มองว่าโมเดลธุรกิจนี้ไม่น่ารอดเอริกเคลมอนส์ศาสตราจารย์ด้าน Operation Information and Decision จาก Wharton School กล่าวว่ากรุ๊ปปองเองเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระตั้งแต่ต้นนะครับคุณต้องจำไว้ว่าโมเดลธุรกิจดั้งเดิมของพวกเขาคือการนำการซื้อแบบกลุ่มมาใช้เพื่อให้เราทุกคนมีอำนาจซื้อเหมือนกับสิ่งที่ Amazon หรือ Walmart มีนะครับเราแค่ต้องรอจนกว่าจะมีพวกเรามากพอสมควรที่ต้องการซื้อของชิ้นเดียวกันและกรุ๊ปปองก็จะช่วยให้เราได้ราคาดีซึ่งแค่คิดก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระนะครับโมเดลธุรกิจกรุ๊ปบายิ่งเดิมเนี่ยมันไม่มีความถูกต้องซะเลยเรื่องราวการล่มสลายของแพลตฟอร์มอย่างกรุ๊ปปองเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Monday นะครับรายการที่จะมายกตัวอย่าง Case Study ทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องราวของเว็บไซต์นะครับแพลตฟอร์มที่เคยโด่งดังในอดีตนะครับรูปแบบของ Group Buying Daily Deal ต่างๆนะครับในประเทศไทยเราเองเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินแพลตฟอร์มอย่าง Ensoco นะครับที่บูมขึ้นมาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับในช่วงที่โซเชียลมีเดียกำลังเติบโตขึ้นมาในตอนนั้นนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่เติบโตอย่างรวดเร็วมากๆนะครับแล้วก็ฮิตมากๆในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยการเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนนะครับว่าโมเดลเหล่านี้ Group Buying หรือว่า Daily Deal ต่างๆเนี่ยมันไม่เวิร์คนะครับและแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดคงหนีไม่พ้นแพลตฟอร์มกรุ๊ปปองนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็คือแพลตฟอร์มที่ถูก Ensoco copy มานั่นเองนะครับแล้วก็มาเปิดในแถบ Southeast Asia ก่อนจะถูก take over ไปโดยกลุ่ม Living Social นะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยกรุ๊ปปองก็ไปซื้อ Living Social มานะครับเคสของกรุ๊ปปองเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเคส study ในโรงเรียนธุรกิจหลายแห่งนะครับโดยเฉพาะในโรงเรียนระดับโลกนะครับบทความที่ผมเอามาพูดใน EP นี้เนี่ยก็มาจากเว็บไซต์ของ Wharton School นะครับที่เป็นโรงเรียนด้าน Business School ชื่อดังมากๆนะครับมีศาสตราจารย์หลายๆคนนะครับที่วิเคราะห์ถึงความล้มเหลวของกรุ๊ปปองและโมเดลกรุ๊ปบายอิ่งเหล่านี้นะครับเดวิดไรสตีนนะครับศาสตราจารย์ด้านการตลาดจากวอลตันเนี่ยก็ได้กล่าวถึงโมเดลของกรุ๊ปปองไว้อย่างน่าสนใจนะครับเขาได้กล่าวว่าโมเดลเหล่านี้เนี่ยเป็นโมเดลธุรกิจที่สมเหตุสมผลมากขึ้นในช่วงเศรษฐกิจถดถอยนะครับแต่ว่าเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวอัตราการว่างงานก็ลดลงนะครับสินค้าคงคลังก็น้อยลงมีสิ่งที่จะพร้อมที่จะส่งให้เราก็น้อยลงเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้มองว่าโมเดลธุรกิจนี้มันจะยั่งยืนอยู่แล้วนะครับและมูลค่ากิจการของกรุ๊ปปองหรือว่า Living Social ในทุกวันนี้เองเนี่ยมันก็บ่งชี้อย่างชัดเจนสำหรับโมเดลธุรกิจรูปแบบนี้นะครับหลังจากIPO อย่างร้อนแรงนะครับกรุ๊ปปองเองเนี่ยก็วางตำแหน่งธุรกิจของตนเองคล้ายๆในหน้านะครับเชื่อมระหว่างลูกค้าที่ต้องการข้อเสนอพิเศษและผู้ขายที่กำลังมองหาลูกค้าใหม่ๆนะครับแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จนะกับเรื่องดังกล่าวนี้นะครับกรุ๊ปปองเนี่ยตั้งใจจะให้ผู้ขายมีวิธีการในการหาลูกค้าใหม่โดยการมาลองสินค้าของตนด้วยการเสนอส่วนลดเฉพาะกลุ่มนะครับหากผู้ขายมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยอดเยี่ยมในตลาดที่กำลังเติบโตการใช้กรุ๊ปปองเพื่อนำเสนอต่อลูกค้าใหม่เนี่ยมันก็ make sense นะครับหากผู้ขายมีกำลังผลิตส่วนเกินแล้วก็ต้นทุนที่ต่ำมากในการเสนอแพ็กเกจทดลองส่วนลดกรุ๊ปปองเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีเหตุผลนะครับแต่กลายเป็นว่ากรุ๊ปปองไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำสิ่งเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมันไม่มีอะไรที่รับประกันได้เลยนะครับว่าดีลเหล่านี้เองเนี่ยไม่ได้มาแย่งฐานลูกค้าเดิมของธุรกิจนั้นๆนะครับเพราะว่าการให้ส่วนลดแก่คนที่เป็นฐานลูกค้าเดิมเนี่ยพวกเขาก็แทบจะเสพติดส่วนลดเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาจะกลับมาซื้อใหม่โดยไม่ต้องลดเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแถมยังไม่มีวิธีการจำกัดจำนวนสินค้าที่ทำดีลพิเศษเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยเราก็ประสบพบเจอนะครับร้านค้าก็ประสบกับภาวะขาดทุนหรือว่าอาจจะล้มละลายไปเลยนะครับเพราะว่ากรุ๊ปปองเองเนี่ยขายสินค้าหลายพันชิ้นในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนซึ่งมันเป็นเรื่องที่บ้ามากๆนะครับไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมแพลตฟอร์มเหล่านี้ถึงไม่สามารถที่จะยืนระยะได้นะครับสภาพปัจจุบันก็คงเห็นนะครับเพราะว่าโมเดลธุรกิจที่พึ่งพาผู้บริโภคที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อราคามากๆเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลดีนะครับพวกเขาแทบจะไม่มีความภักดีต่อแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งโดยเฉพาะนะครับ
ผู้ขายส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมกิจกรรมเสนอดีลพิเศษกับลูกปองเนี่ยด้วยความคิดที่ว่าจะได้ลูกค้าใหม่ๆนะครับสำหรับธุรกิจในอนาคตแต่ว่ามันน่าเสียดายนะครับกลับกลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่อ่อนไหวต่อราคาจำนวนมากนะครับและมันยากมากนะครับที่ลูกค้ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะยอมจ่ายสินค้าของร้านค้าในราคาเต็มนอกจากนี้นะครับการที่ได้ดีลพิเศษเหล่านี้ในราคาถูกๆนะครับจะทำให้กลุ่มลูกค้าที่ซื้อดีลไปเนี่ยพบประสบการณ์ที่อาจจะเลวร้ายนะครับเมื่อใช้บัตรคูปองจากกลุ่มปองเหล่านี้นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าผู้ขายเองเนี่ยก็จะปฏิบัติกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เหมือนลูกค้าอีกเกรดหนึ่งนะครับเพราะว่าพวกเขาก็ซื้อในราคาที่ถูกมากๆแทบจะขาดทุนด้วยซ้ำนะครับประสบการณ์นี้เองเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะประสบพบเจอมานะครับกับการซื้อดีลลักษณะเหล่านี้ตอนที่ Ensoco กำลังบูมขึ้นมานะครับเมื่อเข้าไปใช้จริงโอ้โหประสบการณ์การใช้งานอย่างเช่นการไปใช้บริการคลินิกไปนวดหรือว่าไปซื้อสินค้าอะไรต่างๆก็ตามนะครับเราจะได้รับการบริการที่เหมือนลูกค้าคนละเกรดนะครับและที่สำคัญนะครับบางครั้งเนี่ยมันขายแบบกลุ่มเยอะๆมันทำให้เกิดจำนวนลูกค้าพีคขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนะครับมันก็เกิดทำให้การบริการต่างๆของผู้ขายเนี่ยไม่ได้มาตรฐานนะครับกลุ่มผู้ขายเองเนี่ยก็ไม่ค่อยใส่ใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก็คิดว่าลูกค้าจากกลุ่มปองเหล่านี้เนี่ยน้อยคนนะครับที่จะกลับมาซื้อในราคาเต็มจึงไม่ได้ใส่ใจในการให้บริการมากนักมันมีตัวเลขงานวิจัยที่มีการเปิดเผยออกมาที่น่าสนใจมากๆนะครับจากศาสตราจารย์ด้านการจัดการจากมหาวิทยาลัยไลส์โดยพูดถึงโมเดลเหล่านี้นะครับมันมีเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างต่ำของผู้ใช้บริการที่จะใช้จ่ายเกินกว่ามูลค่าดีลพิเศษที่พวกเขาซื้อผ่านกลุ่มปองนะครับแล้วมีเพียง 20% เท่านั้นครับที่กลับมาซื้อในราคาเต็มเป็นอัตราส่วนที่น้อยมากๆนะครับซึ่งเอาจริงๆเองเนี่ยรูปแบบโมเดลธุรกิจของกลุ่มปองรวมถึงเว็บ Daily Deal อื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้นำเสนอสิ่งใหม่แต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันเป็นการประยุกต์ใช้รูปแบบของอินเทอร์เน็ตมาหาผลประโยชน์จากมันมากกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำมานานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือคูปองส่วนลดนะครับที่มันก็เกิดขึ้นมานานแล้วหลายทศวรรษนะครับการซื้อแบบกลุ่ม Buying เองเนี่ยก็เกิดขึ้นมาค่อนข้างนานแล้วนะครับลูกค้าก็มีการรวมตัวการซื้อคูปองส่วนลดสำหรับร้านอาหารภาพยนตร์และโรงแรมนะครับโดยส่วนใหญ่เองเนี่ยจะถูกใช้เป็นเครื่องมือระดมทุนให้กับโรงเรียนและโบสถ์นะครับบริษัทที่มีชื่อว่า Entertainment นะครับได้ดำเนินกิจการแบบนี้มาตั้งแต่ปี1962เพราะฉะนั้นกลุ่มปองก็ทำเพียงสิ่งเดียวก็คือการแปลงรูปแบบแนวคิดเก่าๆนะครับให้สร้างกำไรได้บนโลกอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นการเติบโตของฐานลูกค้าของกลุ่มปองเองเนี่ยก็แทบจะไม่มีความหมายมากนักต่ออนาคตของบริษัทนะครับเนื่องจากทุกกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทเนี่ยเรียกได้ว่าได้รับผลกระทบในแง่ลบไปซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผลลัพธ์ออกมาก็ไม่น่าสนใจนักนะครับศาสตราจารย์เดวิดไลสตีนเองเนี่ยก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับว่าสำหรับผู้ค้าปลีกบางรายเนี่ยมันอาจจะใช้ได้ผลนะครับเพราะมันช่วยให้พวกเขาสามารถขายสินค้าที่กำลังจะหมดอายุได้และสำหรับผู้ค้าปลีกบางรายก็มีความหวังนะครับว่าจะมีผู้ที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่าของพวกเขาเนี่ยมาลองสินค้าหรือบริการนะครับจากนั้นก็กลายเป็นลูกค้าประจำในราคาเต็มเขาได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นมันก็ใช้ได้ผลนะครับสำหรับพวกเขาแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็สงสัยว่ามันเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนนะครับเพราะมักจะเป็นผู้บริโภคที่อ่อนไหวกับราคาแสนเย้ายวนราคาพิเศษเหล่านี้นะครับที่ถูกดึงดูดเข้ามาซื้อและพวกเขาไม่น่าจะกลายเป็นลูกค้าที่พักดีต่อแบรนด์ต่างๆได้ง่ายๆนะครับพวกเขาแค่ไล่ตามดีลต่างๆจากข้อเสนอหนึ่งไปอีกข้อเสนอหนึ่งเพียงเท่านั้นนะครับซึ่งมันมีเส้นทางที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้นะครับศาสตราจารย์เดวิดไลสตีนเองเนี่ยก็ได้กล่าวถึงเรื่องการใช้ Data นะครับเพื่อแยกแยะระหว่างลูกค้าที่อ่อนไหวกับราคากับลูกค้าที่ไม่ได้อ่อนไหวกับราคาดีลเหล่านี้นะครับเพื่อไม่ให้ธุรกิจสูญเสียรายได้จากลูกค้าที่ยินดีจะจ่ายราคาเต็มนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ Data เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับต้องตัดสินใจผ่านข้อมูลและส่งเสริมการขายโดยpersonal life ไปยังรายเฉพาะบุคคลนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่เกิดรูปแบบของ data มาใช้ในการประมวลผลเหมือนในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งถ้ากลุ่มปอง Ensoco เกิดในยุคนี้เนี่ยมันอาจจะได้ผลก็ได้นะครับหากทำตามคำแนะนำของศาสตราจารย์เดวิดไลสตีนและแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นในยุคหลังๆนะครับเริ่มโฟกัสไปที่เฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเช่น Uber Eats หรือว่าแพลตฟอร์มโรงแรม Airbnb Agoda ต่างๆนะครับ
พวกเขาสามารถทำโปรโมชั่นเฉพาะเจาะจงได้และรับประกันได้ว่าพวกเขาจะไม่เสนอดีลพิเศษให้กับลูกค้าเดิมของร้านอาหารนะครับหรือว่ากลุ่ม American Express นะครับที่สามารถส่งเสริมการขายโดยเฉพาะธุรกิจสนามกอล์ฟหรือรีสอร์ทริมทะเลให้กับลูกค้าที่เคยพักในสถานที่ที่คล้ายคลึงกันได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแม้ว่าโมเดลธุรกิจการขายกรุ๊ปดีลแบบกรุ๊ปปองเนี่ยมันจะสร้างความฮือฮาและมูลค่ามหาศาลในช่วงแรกๆนะครับแต่โมเดลธุรกิจเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถยืนระยะได้นานนะครับเนื่องจากประสบการณ์ที่ได้รับทั้งจากผู้ซื้อและผู้ขายที่ไม่น่าพึงพอใจนักนะครับแม้กรุ๊ปปองพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจนะครับและหันมาโฟกัสกับกลุ่มผู้บริโภคเจนใหม่ๆมากยิ่งขึ้นแต่ปัญหาหลักในเรื่องของแบรนด์รอยัลตี้นะครับอัตรากำไรที่ต่ำมากๆรวมถึงการขาดข้อมูลแบบ personalize นะครับเพื่อจำแนกลูกค้าก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับสุดท้ายโมเดลนี้ก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จอย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของโมเดลธุรกิจของกรุ๊ปปองใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE @ที่ @thradon @thradsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ